เบสและสมรักค่ะเรียกได้ว่าตรงๆจัดเต็มเซอร์ไพรส์ของน้องเบสเป็นแฟนแบบเต็มๆแล้วบรรยากาศโรแมนติกมากๆค่ะพร้อมกับความหวานที่แฟนๆพากันหวิดแบบไม่ไหวกันเลยทีเดียวกับล่าสุดเป็นซีนหวานนะคะที่ตรงๆเองโพสต์ภาพที่เจ้าตัวจัดเซอร์ไพรส์สาวเบสด้วยการนำเทียนมาวางเรียงเป็นคำว่าเป็นแฟนกันและพาเบสมายืนมองจากมุมสูงในวันที่1มกราคมวันแรกของปีค่ะเรียกได้ว่าทั้งสวยและโรแมนติกก่อนจะพากันมานั่งร้องเพลงให้อีกฝ่ายฟังทำกลางเทียนคำว่าเป็นแฟนกันซึ่งตรงๆก็เผยว่าเป็นแฟนกันนะ01/01/2565เวลา01:00ถึงแม้ว่าจะช้าแต่คิดว่าไม่สายเกินไปสำหรับเราพี่รักหนูนะครับทางด้านของแฟนสาวเองก็นำภาพบรรยากาศสุดพิเศษนั้นมาโพสเช่นกันแล้วค่ะและยังเผยให้เห็นว่านอกจากเทียนที่วางเรียงเป็นคำว่าเป็นแฟนกันแล้วนั้นตรงๆเองยังมีของขวัญเป็นสร้อยข้อมือเพชรวิบวับกระแทกตาชนิดที่ว่าอิจฉาสาวเบสยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับความรักของทั้งคู่นั้นเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆล่ะค่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับความรักของทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะ